สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมมาร์คตราทิพย์นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่าเบสเช็งนั่นเองนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับต้องบอกเพื่อนๆเลยนะครับว่าผมเนี่ยเพิ่งตื่นจริงๆเลยนะนี่นะฮะ9โมงนะฮะนี่คือเวลา9โมงเช้านะครับซึ่งผมต้องบอกเพื่อนๆเลยนะครับว่ามันเป็นอะไรที่พิเศษมากเลยนะที่ผมเพิ่งตื่นนะครับคือหมายความว่าระหว่างที่ผมนอนอยู่นะฮะคือผมไม่ได้ทำงานแน่ๆนะครับแต่ผมสามารถทำเงินจากเบสเช็งได้นั่นเองนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับแล้วผมก็จะมาทำการถอนเงินให้เพื่อนๆดูด้วยนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าตอนนี้นะฮะเพื่อนๆอยากจะรู้แล้วนะครับว่าผมสามารถทำเงินได้เท่าไหร่นะฮะในช่วงที่ผมยังหลับอยู่นะครับเพื่อนๆกดไลค์เลยนะฮะกดไลค์เลยนะครับแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัปคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะฮะกดเลยนะครับกดเลยเมื่อเพื่อนๆนะครับทำการกดกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับนี่นะครับก็คือรายได้ที่ผมทำได้จากเบสเช็งนะครับระหว่างที่ผมยังหลับอยู่นั่นเองนะครับซึ่งผมสามารถทำเงินได้ถึง4ดอลลาร์กับอีก74เซนต์นะครับอ่ะเดี๋ยวขอรีเฟรชเว็บไซต์แป๊บหนึ่งนะฮะเผื่อว่ามันจะมีการเพิ่มรายได้สักนิดหนึ่งนะครับอ่ะนี่นะฮะระหว่างที่อัดคลิปอยู่นะครับก็มีคนสมัครสมาชิกเข้ามานะครับทำให้ผมเนี่ยได้รับเงินเพิ่มมาอีก 0.04 ดอลลาร์นั่นเองนะครับซึ่งเช้านี้นะครับผมสามารถทำเงินได้ถึง4ดอลลาร์กับอีก78เซนต์นั่นเองนะครับหรือว่า 4.78 ดอลลาร์นั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาแปลงค่าเงินกันดูสักนิดนึงนะครับว่า 4.78 ดอลลาร์นี้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นเงินไทยแล้วนะครับมันจะเป็นจำนวนเงินกี่บาทกันนั่นเองนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาทำการแปลงค่าเงินกันเลยนะครับว่า 4.78 ดอลลาร์นี้นะครับนี่เลยนะฮะมันแปลงเป็นเงินไทยแล้วเนี่ยมันจะเป็นจำนวนเงินกี่บาทกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ 4.78 ดอลลาร์นะครับ .78 นี่นะครับ158บาทนะครับตีเป็น160บาทซะนะครับผมคิดว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวมันอีกสักแป๊บนึงนะฮะผมคิดว่าเดี๋ยวมันก็คงจะเกินแล้วนะครับนี่นะครับก็คือเงินที่ผมทำได้ในวันนี้นะครับทั้งที่ผมยังหลับอยู่นั่นเองนะครับงั้นเดี๋ยวต่อไปนะครับเราไปดูยอดรวมกันดีกว่านะครับว่าที่ผ่านมานี้นะครับรวมทั้งหมดแล้วผมทำเงินจากเบสเช็งไปได้เท่าไหร่นะครับก็ตรงนี้เลยนะครับ25ดอลลาร์กับอีก72เซนต์นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปแปลงเป็นเงินไทยดูนะครับว่ามันเป็นเงินไทยแล้วเนี่ยมันจะเป็นจำนวนเงินกี่บาทกันวางลงไปปุ๊บนี่นะครับผมสามารถทำเงินจากเบสเช็งนะครับตอนนี้นะครับอยู่ที่850บาทนั่นเองนี่นะครับคือเงินที่ผมได้รับจากการทำเงินผ่านอินเทอร์เน็ตแบบ 100% นะครับไม่ต้องเดินทางไปอบรมนะครับไม่ต้องแพ็คสินค้านะครับแล้วที่สำคัญเลยนะครับผมไม่ได้ลงทุนเลยแม้แต่บาทเดียวนะครับเพื่อนๆก็ทำได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับวิธีทำเงินกับเบสเช็งกันสักนิดหนึ่งนะครับเบสเช็งก็คือระบบ Affiliate นะครับหรือว่าระบบตัวแทนโปรโมทนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อเรานะครับทำการสมัครสมาชิกเข้ามาในเบสเช็งนะครับเราจะได้รับลิงก์แบบนี้นี่นะครับก็คือลิงก์โปรโมทของเรานั่นเองซึ่งเมื่อเราลิงก์นี้ออกไปโปรโมทนะครับแล้วมีคนสมัครสมาชิกเข้ามานะฮะเราจะได้รับ 0.04 ดอลลาร์ถึง 0.5 ดอลลาร์ต่อ1คนที่สมัครสมาชิกเข้ามานั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราโปรโมทไปเรื่อยๆนะครับแล้วมีคนสมัครสมาชิกเข้ามานะครับแล้วเราสามารถทำเงินได้นะครับเกิน1ดอลลาร์เมื่อไหร่นะครับเราก็สามารถถอนเงินได้ทันทีเลยนั่นเองนะครับเพราะว่าขั้นต่ำในการถอนนะครับของเว็บไซต์เบสเช็งนี้นะฮะอยู่ที่1ดอลลาร์แค่นั้นเองนะครับ1ดอลลาร์แค่นั้นนะครับนี่นะครับก็คือวิธีการทำเงินกับเบสเช็งนั่นเองนะครับเพียงแค่เราสมัครสมาชิกเข้ามานะครับเสร็จแล้วเราจะได้รับลิงก์แบบนี้นะฮะแล้วก็ลิงก์แบบนี้นะครับไปโปรโมทอาจจะไปโพสลง Facebook นะฮะหรือว่าอาจจะมาทำคลิปแบบผมก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะเอาไปโพสตามเว็บไซต์หรือเอาไปลงโฆษณาก็ได้นะครับทุกครั้งที่มีคนสมัครสมาชิกเข้ามานะครับเราจะได้รับเงิน 0.04 ถึง 0.5 ดอลลาร์ต่อ1คนที่สมัครสมาชิกเข้ามานั่นเองนะครับเสร็จแล้วนะครับเมื่อเราสามารถทำเงินได้ถึง1ดอลลาร์เมื่อไหร่เราก็สามารถถอนได้เลยทันทีนั่นเองนะฮะซึ่งสำหรับในคลิปนี้ผมจะมารีวิวการถอนเงินให้เพื่อนๆดูด้วยนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าตอนนี้เพื่อนๆพร้อมแล้วนะฮะกดไลค์ก่อนเลยนะฮะกดไลค์เลยนะครับเมื่อเพื่อนๆกดไลค์เสร็จแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับนี่นะครับก็คือวิธีการถอนเงินนะครับเมื่อเพื่อนๆนะครับมียอดเงินเกิน1ดอลลาร์เมื่อไหร่นะครับมันจะมีปุ่มนี้นะครับขึ้นมาให้เรากดเพื่อทำการถอนเงินนั่นเองนะครับอย่างผมตอนนี้ก็มีอยู่4ดอลลาร์กับอีก82เซนต์นะครับก็คือเกิน1ดอลลาร์แล้วนะครับผมก็จะสามารถกดปุ่มนี้นะครับเพื่อสั่งถอนเงินได้เลยนั่นเองนะครับซึ่งผมจะทำการสั่งถอนเลยนะครับก็กดตรงนี้เลยนะครับปุ๊บโอเคครับผมตอนนี้นะครับผมก็ได้ทำการสั่งถอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะซึ่งตรงนี้นะครับทางเบสเช็งนะครับแจ้งมาว่านะครับเบสเช็งนะครับจะทำการเอายอดใหม่ที่เราถอนวันนี้นะครับไปรวมกับยอดเก่านะครับที่เขาเนี่ยยังไม่ได้ทำการจ่ายให้กับเรานั่นเองนะครับซึ่งเขาจะจ่ายให้กับผมเลยนะครับรวดเดียวเนี่ยที่
8ดอลลาร์กับอีก13เซนนะครับซึ่งผมเนี่ยต้องรอวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะครับผมถึงจะได้เงินนั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าได้เงินแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปรีวิวให้เพื่อนๆดูอีกนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าตอนนี้เพื่อนๆสนใจนะครับอยากจะลองทำเงินกับเบสเช้งดูบ้างนะครับเพื่อนๆสามารถคลิกลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับซึ่งมันจะเขียนว่าสมัครเบสเช้งฟรีนะครับเมื่อเพื่อนๆคลิกเสร็จแล้วนะครับภายในลิงก์นะครับจะมีคลิปวิดีโอนะครับที่อธิบายให้เพื่อนๆฟังนะครับว่าเบสเช้งคืออะไรนะครับแล้วก็เบสเช้งทำเงินได้ยังไงนะครับแล้วก็ท้ายคลิปนะครับก็จะมีสอนการสมัครสมาชิกกับเบสเช้งด้วยนั่นเองนะครับเพื่อนๆสามารถสมัครสมาชิกแล้วก็เริ่มทำเงินกับเบสเช้งได้เลยทันทีนะครับขอย้ำนิดนึงนะครับว่าเบสเช้งสมัครฟรีนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจเนี่ยก็สามารถสมัครตอนนี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับอัปเดตรายได้จากเบสเช้งแล้วก็มารีวิวการถอนเงินจากเบสเช้งผมก็ขอฝากไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัปคลิปใหม่ๆด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมหวังว่าคลิปนี้มันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ